ันท่านโอ้จะเหมือนกันนั่นมาชุบพาเราไปแวะท่านสักครู่นึงก่อนจะไปลงอุโบสถพอให้ท่านเห็นหน้าบ้างไปเคาะประตูมาทั้งขู่เลยก็จะลงอุโบสถแล้วก็ไปคอยนู่นไม่ได้เลยท่านว่านะอันนี้เราก็ได้ความภาพทันทีเลยนะคือท่านรำคาญท่านอยากยุ่งมันก็เหมือนเรานี่เรามาที่มาเทียบตรงนี้นะเราไม่มีอะไรกับท่านเลยนะท่านพูดอย่างนั้นนะเพราะเราเคยอยู่แล้วมันไม่อยากยุ่งกับอะไรนี่จะไปลงกุศลอยู่แล้วนั่นว่ากันมาอะไรก็จะไปลงกุศลอยู่แล้วนั่นว่ากันคือกฎหมายก็มาไปพบกันที่ลงบสถ์เลยที่โบสถ์มหาชุกก็คิดเราเองก็คิดคือคิดไว้สองแง่ด้วยกันถ้าจะไปพบกันที่โบสถ์ก็เหมือนกับว่าไม่มีความเคารพเอื้อเฟื้อเนี่ยจะอาวาสนั่นความคิดของเราไปพบกันที่โบสถ์เลยมันก็เหมือนกับพบกันกลางทางถ้าความเคารพกันไม่ได้ก็หมายความว่าเราก็ไปแสดงความมันตอนนั้นท่านก็ว่างั้นนี่ว่านั้นท่านว่ามันนั้นไม่ผิดนี่เพราะท่านไม่อยากยุ่งท่านก็หมายถึงเอาความสบายสะดวกความนั้นสะดวกกว่าถ้ามันมาถือว่าเคารพไม่เคารพนี่ท่านหมายถึงพบที่นู่นทีเดียวเลยสบายดีไม่จำเป็นจะต้องมาต้อนรับคนพบคนนี้แล้วก็ไปอุโบสถด้วยกันจำเป็นอะไรความหมายท่านว่านั้นเพราะท่านไม่อยากดุ่งนี่วันนี้เราก็เอาเข้ามาเทียบกับหัวใจเราทันทีได้ความเลยท่านก็จะเหมือนเราเนี่ยเพราะจะไม่มีอะไรกับท่านเพราะเรื่องมันกลุ่มกันกับเราเพราะท่านว่าท่านก็ว่าเท่านั้นท่านไม่มีอะไรภายในจิตใจท่านไม่มีอะไรท่านไม่อยากจะพูดอยากอะไรกับใครเลยแล้วก็เป็นอย่างนั้นอยู่ลำพังคนเดียวอยู่ยังไงมันก็พออยู่นะนอนหนาวพออยู่อารมณ์ของคนคนเดียวแม้จะนั่งก็ยังมีความรับผิดชอบอยู่นั่นแหละพระเราไม่เหมือนคฤหัสถ์ผิดกันทุกอย่างแม้จะให้ชื่อว่ามนุษย์เหมือนกันก็ต่างแต่เพศของพระนี้เป็นเครื่องประกาศให้ทราบความเคลื่อนไหวทุกอาการนับแต่ภายในใจออกมาต้องมีแบบมีฉบับมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับเพื่อเหตุผลคืออัตธรรมตลอดถึงพระวินัยล้วนแล้วแต่เป็นข้อบังคับเพื่อความเป็นพระโดยสมบูรณ์พระของพระพุทธเจ้าคือพระสาวกอรหัตอรหันต์นี่ผิดกันพระของเราเองมีแต่กิเลสเต็มหัวใจความมีกิเลสเต็มหัวใจก็คือความมีพิษภัยอยู่ในตัวของเราเองจะแสดงความเป็นพิษเป็นภัยหรือเป็นเสนียดจันไหลที่เรียกว่าเทวทัตขึ้นกับตัวเองและระบาดศาสตร์กระจายไปต่อผู้ใดก็ไม่มีใครจะทราบได้ในการสถานที่และเวลาใดๆถ้าไม่มีความเข้มงวดกวดขันเพื่อการระมัดระวังอย่างแท้จริงแล้วจะต้องเป็นไปดังที่ว่านี้โดยไม่อาจสงสัยเพราะสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยอยู่ในใจไม่เคยอ่อนตัวโดยหลักธรรมชาติของมันเลยส่วนธรรมนี้มีการอ่อนตัวได้เมื่อยังไม่ถึงขั้นที่จะหมุนตัวไปเองและถึงขั้นคงเส้นคงวาต
ต้องมีการอ่อนตัวลงได้เมื่อขาดการบำรุงรักษาในขณะเดียวกันยังมีสิ่งที่คอยย่ำยีตีแหลกอยู่เสมอคือข้าศึกของธรรมนั่นแหละแล้วจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่กิเลสตามภาษาธรรมท่านเรียกหรือท่านบัญญัติไว้เนี่ยการในเอียบททั้ง4ของพระจึงจะอยู่แบบโลกสงสารทั้งหลายที่หากฎหาเกณฑ์หาความแน่นอนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ต้องให้มีกฎเกณฑ์มีจุดมีหมายมีหลักอยู่ภายในตัวเสมอหลักธรรมชาติที่เป็นข้อยืนยันก็คือใจใจมีเป็นธรรมชาติที่รู้เสมอแต่รู้โดยความถูกผลักดันจากสิ่งที่พาให้หลงไปเป็นประจำจึงหาความรู้อันแน่นอนเป็นสัตว์เป็นจริงและเป็นสิ่งที่จะให้ความอบอุ่นตายใจไม่ได้แม้จะรู้ก็รู้ไปตามภาษีภาษาของซึ่งอยู่ใต้อำนาจของสิ่งผลักดันให้เป็นไปนั่นแหละฉะนั้นนักบวชเราจึงต้องพยายามเปลี่ยนความรู้สึกให้มีกฎมีเกณฑ์ด้วยความมีสตินี่แหละชื่อว่ามีกฎเกณฑ์เป็นความรู้สึกที่แน่นอนจะยังผลยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ด้วยความมีสติคือความรึกรู้อยู่เสมอในผิดถูกดีชั่วประการใดที่แสดงออกไปจากใจหากไม่มีสติแล้วความรู้นั้นก็ไม่มีความหมายที่จะให้เป็นประโยชน์ก็เป็นเรื่องความรู้ลอยๆไปเหมือนโลกทั้งหลายหรือความรู้ทั่วๆไปนั่นแหละของบุคคลที่ไม่เคยอบรมสั่งสอนหรือฝึกทรมานตนด้วยศีลด้วยธรรมนักบวชเราเป็นอย่างนั้นแล้วเลวกว่าความเป็นของประชาชนและความรู้ใดๆเสียอีกเพราะเข้าก้าวเข้ามาสู่ความเป็นผู้มีหลักเกณฑ์ความเป็นผู้มีสาระอันสำคัญคือธรรมแล้วต้องมีธรรมประจำใจอยู่เสมออย่างน้อยมีสติระลึกรู้นี่คือสตินี้เป็นเครื่องพยุงความรู้ให้เด่นมาเป็นสาระสำหรับตนถ้าไม่มีสติความรู้นั้นก็เล่ๆล่อนๆเราดูสิเสดือนมันคืบคลานไปนั้นมันไม่มีความรู้อย่างไรมันมีแต่ความรู้เสดือนเป็นยังไงมันมีความหมายอะไรบ้างไหมเราดูสินั่นแหละความรู้ที่ไร้สาระคือสติสาระปัญญาสาระก็เรียกว่าไร้สาระธรรมนั่นเองความรู้นั้นมีจิตวิญญาณนี่เป็นธรรมชาติที่รู้แต่รู้โดยความเป็นสามัญธรรมดาที่มีสิ่งไม่ดีครอบครองหรือครอบงำอยู่จึงหาสาระอะไรไม่ได้นี่เราก้าวเข้ามาสู่ความเป็นนักบวชและประพฤติปฏิบัติจึงต้องพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงความรู้ความเห็นของตนให้เป็นไปตามอัตตามธรรมซึ่งจะเป็นสาระแก่นสารแก่ตนโดยลำดับจนกระทั่งถึงเป็นหลักอันสำคัญภายในจิตใจสติฟังดิเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่และปัญญานะอันดับต่อไปก็คือปัญญาความภาคเพียรก็เพียรด้วยความมีสติลำอันดับต่อไปก็เพียรด้วยความมีปัญญาเป็นเครื่องกำกับเพียรไม่มีสติไม่เรียกว่าเพียรเพียรปราศจากปัญญาไม่เรียกว่าเพียรเพียรต้องมีสติเพียรต้องมีปัญญาอดทนต้องมีสติต้องมีปัญญาไม่ใช่อดเฉยๆทนเฉยๆเรื่องของความเพียรเป็นเช่นนี้หรือเรื่องของการบำเพ็ญตนเป็นเช่นนี้ผิดกับกิจการงานทั้งหลายอยู่มากทีเดียวเราทำอะไรเช่นหนึ่งเราทำอะไรหรือเราเดินไปตามธรรมดาสติไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการก้าวเดินการก้าวเดินก็เป็นไปได้ธรรมดาเป
แต่การประกอบความภาคเพียรทางด้านจิตใจเพื่อจะแก้หรือถอดถอนกิเลสนี้ต้องมีสติเป็นเครื่องกำกับนอกจากนั้นก็มีปัญญาเป็นคู่เคียงกันไปถึงจัดว่าเป็นผู้มีความเพียรความรู้เฉยๆไม่มีสติกำกับก็ไม่ผิดอะไรกับความรู้ทั่วๆไปไร้ผลไร้ประโยชน์ความรู้ที่มีสติจึงเรียกว่าความรู้ที่มีความเพียรเช่นอย่างนั่งปวดเราที่เขาให้ชื่อให้นามแม้ตนเองก็ยังรู้สึกว่าเป็นพระกรรมฐานดังที่โลกเขานิยมใช้ชื่ออย่างนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างความเพียรของพวกเรานะมาอยู่นี่หลายปีหลายเดือนบางองค์มีตั้งหลายๆปีก็มีทั้งเก่าทั้งใหม่สับปนกันไปนี้สาระแก่นสารที่ได้จากการอบรมเพราะการมาอยู่ที่นี่มีอะไรบ้างเป็นเครื่องหรือเป็นหลักใจเนี่ยความขาดสติความขาดความสนใจเป็นความชินชากลายเป็นหน้าด้านไปสาระสำคัญที่ควรจะได้ไม่ได้ควรจะถึงไม่ถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของที่มีฤทธิ์มีเดชควรแก่การปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากไปจากใจได้แต่ถ้ามาอยู่กับโมฆะภิกษุแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทำก็สักแต่ว่าทำไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรต่อสิ่งที่เป็นข้าศึกนอกจากสิ่งที่เป็นข้าศึกนั้นแสดงพิษภัยได้อย่างเต็มที่เต็มฐานเต็มอำนาจของตนเท่านั้นแล้วเราหวังพึ่งอะไรในการปฏิบัติของเราเมื่อเป็นดังที่กล่าวมานี้วันนี้ก็เป็นเช่นนี้และวันหน้าจะเป็นเช่นไรถ้าไม่ใช่เป็นไปตามนิสัยดังที่เคยเป็นอยู่นี้เท่านั้นเพราะนั้นเป็นแต่เพียงมืดกับแจ้งหลักใหญ่เป็นอยู่กับตัวกับใจของเรานี้เท่านั้นถ้าเราฝึกนี้ไม่ได้แล้วกี่กับกี่การตายทิ้งเปล่าก็ไม่เกิดสาระอะไรขึ้นมาเลยแล้วอย่าคอยว่าจิตดวงนี้จะหลุดพ้นไปได้โดยหลักธรรมชาติของมันเพราะความพอตัวในการอยู่ในวัฏสงสารนี้สนานแสนนานแล้วจนอิ่มตัวแล้วหลุดพ้นไปได้ด้วยความอิ่มตัวในสมมุติในกิเลสนาอาสวะทั้งหลายนี้แล้วอย่าไปหวังไม่เคยมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสว่าอย่างนั้นนอกจากจะทำให้กิเลสมันหวานคอมันลงไปเท่านั้นเคียลงเขียงมันก็ไม่อยากยอมลงให้ปล่อยให้สับให้ยำให้จนแหลกเลยลากไปก็ยังไม่อยากจะลงจากเขียงเท่านั้นนี่จิตประเภทนี้เป็นจิตที่ชินชาหน้าด้านอยู่บนเขียงไม่ยอมลงถ้าเป็นเนื้อก็เนื้ออยู่บนเขียงไม่ยอมลงเนี่ยจิตประเภทของผู้เป็นเช่นนี้ก็เหมือนกันเราอย่าคอยว่าจิตจะหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาอาสวะเพราะความปล่อยไปตามยถากรรมอยู่ไปกินไปนอนไปบวชไปหลายปีหลายเดือนหลายพรรษานอกจากเป็นความหน้าด้านขึ้นโดยลำดับลำดาหาความภาคเพียรไม่ได้เลยและมีความฝักใฝ่ใส่ใจต่อความชั่วช้าละโมกทั้งหลายเท่านั้นไม่มีความสนใจที่จะประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความถอดถอนกิเลสแล้วกิเลสตัวใดที่จะมีความเบื่อหน่ายต่อจิตดวงนี้เราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันและจิตดวงนี้จะมีความเบื่อหน่ายต่อกิเลสตัณหาโดยไม่ต้องใช้ความพิจารณาและชำระสาสางก็ไม่มีอีกเหมือนกันด้วยเหตุนี้ศาสนาจึงมีเพื่อชำระสาสางพระพุทธเจ้าจึงมีเช่นเดียวกับโรคบางประเภทมันเกิดแล้วมันหายมันได้เช่นโรคหวัดถ้ามีโรคแทรกแต่ถ้านี่มันไม่ใช่โรคหวัดละสิโรคกิเลสฝังใจเป็นโรคหวัดเมื่อไหร่มันโรคจะทำคนให้ตายจมอยู่ในวัฏสงสารนี่โดยหาประมาณไม่ได้เลยว่ากี่กับกี่กันไม่มีความอิ่มพอไม่มีต้นไม่มีปลายตามหลักธรรมท่านสอนว่าอย่างนั้นหาต้นหาปลายไม่ได้หมุนกันไปหมุนกันมาเช่นเดียวกับมดแดงไต่ขอบโลกนั่นแหละ
ตายไปแต่มาตายอยู่ของเก่าเข้าใจเป็นของใหม่เรื่อยไม่มีความอิ่มพอหาทางออกไม่ได้พร้อมกับความไม่สนใจที่จะออกเลยมันเป็นเช่นนั้นเรื่องของกิเลสจูงหัวใจสัตว์จูงหัวใจใครก็ตามเราอย่าไปคุ้นเคยกับกิเลสถ้าจะจูงออกให้หลุดพ้นจากทุกข์เข้าสู่พระนิพพานกิเลสหมดทั้งโคตรทั้งแท้ไม่เคยเห็นพระนิพพานมันจะจูงเราไปที่ไหนนอกจากจูงสัตว์ทั้งหลายลงในนรกจมไปจมมาอยู่นี้เกิดในภพนั้นภพนี้ซึ่งอยู่ในอำนาจของมันตลอดเวลาเท่านั้นจะไปไหนหาทางไปไม่ได้งั ้นเราจะหวังอะไรทุกวันอะไรวิเศษเกิดมานี้กี่ปีกี่เดือนจนกระทั่งมาได้มาบวชเป็นพระเราเห็นอันใดเป็นสิ่งที่วิเศษวิโสยิ่งกว่าอัตกว่าธรรมมองไปสิมองไปไหนก็รูปอะไรนั่นแน่ฟังเสียงอะไรมันมีเสียที่โสอะไรตาใครหูใครจมูกลิ้นกายของใครก็สัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นทั่วโลกดินแดนใครได้รับความมีเสียที่โสกับสิ่งเหล่านี้พอที่จะตื่นฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมหรือลืมเนื้อลืมตัวไปตามสิ่งนี้จนกระทั่งไม่รู้จักยับยั้งชั่งหัวใจตนบ้างเลยว่ารายได้รายเสียเป็นยังไงการสัมพันธ์กับโลกธาตุสมมุติอันสมมุตินับแต่ขันของเราเป็นต้นไปถึงขันภายนอกสิ่งภายนอกนี้มานานแสนนานจนปัจจุบันนี้อะไรที่พอให้เราได้รับความวิเศษวิโสที่ให้เกิดความดูดดื่มและเป็นสุขสมใจเราบ้างมีไหมเท่าที่ผ่านมานี้มีตั้งแต่สิ่งที่ให้ผิดหวังทำนั้นอะไรคว้าอะไรมาก็หลุดมือคว้าอะไรมาก็หลุดมือใครเป็นคนสมหวังในโลกนี้ที่เกี่ยวข้องกับสมมุติทั้งหลายดังที่กล่าวมาเหล่านี้มีใครเป็นคนสมหวังบ้างเห็นไหมถ้าเป็นสิ่งที่สมหวังแล้วทำก็ไม่เป็นของวิเศษอะไรเลยโลกนี้อยู่ในนี้ก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปแล้วไม่จำเป็นจะต้องสอดแสดงอาธรรมซึ่งเป็นความสุขความเจริญและวิเศษวิสูอันใดเลยโลกนี้ก็วิเศษพอแล้วนี่เดี๋ยวนี้ที่เราว่าเราไม่มีความอิ่มพอก็เพราะเรื่องถูกหลอกต่างหากของกิเลสที่มันอยู่ในหัวใจมันไม่ทำความอิ่มพอให้แก่ผู้ใดและใครก็ไม่มีความอิ่มพอในมันเพราะเราโง่เราไม่ทันกลมายาของมันมันอยู่ปากคอกปากคอกคอกอะไรมันก็อยู่ที่ตรงปากตาแล้วนั่นแหละถ้าปากนะปากตาปากหูน่ะจิตคิดยับออกมาก็ออกแล้วกิเลสออกมาพร้อมแล้วนั่นแหละปากคอกใหญ่คือจิตกิเลสมันอยู่ที่นั่นอะไรๆมันทำงานทั้งหมดกว้านออกมาทั้งหมดเราไม่ทันมันเลยนี่กลของมันเป็นที่นั้นถ้าไม่ฝึกทำขึ้นมาเพื่อเป็นคู่แข่งกันแล้วรสชาติของมันที่เคยเป็นที่เคยสัมผัสมาแล้วและรสชาติแห่งธรรมที่เราผิดขึ้นมาด้วยความภาคเพียรของเรามีสมาธิธรรมเป็นต้นมาเป็นคู่แข่งกันแล้วเราจะไม่ทันเรื่องของรสชาติของกิเลสและกลอุบายของกิเลสนี้ตลอดไปเลยไม่มีที่จะรู้ตัวได้ถ้าไม่ผิดธรรมขึ้นมาเป็นคู่แข่งรสชาติของธรรมเป็นอย่างไรให้ได้รับรสชาติของธรรมนับแต่สมาธิธรรมขึ้นไปนั่นแหละจะเริ่มเห็นเหตุเห็นผลกันไปโดยลำดับหากจิตหาความสงบร่มเย็นไม่ได้แล้วก็ไม่มีที่จะรู้สึกตัวจะหลงตลอดเวลาอยู่อย่างนี้ไม่ว่าอียาบทใดแล้วหาสาระอะไรได้ไหมไม่มีจุดที่หมายอะไรเลยอยู่ไปวันหนึ่งเวลาอยู่ที่นี่ก็ใช่ก็หาหลักเกณฑ์ไม่ได้แล้ววันพรุ่งนี้ก็จะเหมือนกันในชาตินี้ก็เป็นอย่างนี้ชาติหน้าเราตื่นอะไรเอาความวิเศษวิโสมาจากอะไรจากชาติหน้าการเปลี่ยนแปลงในความเกิดแก่เก็บตายนี้เท่านั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นศีลเป็นธรรมเพื่อความหลุดพ้นเราจะเอาความวิเศษวิโสอะไรมาจากความเกิดความตายนี้ชาติพิลุขาชราพิลุขามานำพิลุขังท่านก็บอกไว้ชัดๆอยู่แล้วมันวิเศษวิโสอะไรเรื่องการเกิดการตายเป็นความทุกข์ความทรมานของสัตว์โลกโดยทั่วไปไม่มีสัตว์ตัวใดที่รับความสุขความสบายเพราะความเกิดความตายนี่เลยเรายังเห็นความวิเศษวิโสจากอะไรอีกที่ความเกิดความตายผิดให้เราเห็นอยู่นี่
มันมีความพิเศษที่ส่วนใดสติปัญญามีคิดสิปฏิบัติเพื่ออะไรถ้าไม่เพื่อความคิดความรู้ความเห็นอันเป็นหลักใหญ่ที่จะแก้กิเลสอาสวะไปโดยลำดับลำดาวันหนึ่งวันหนึ่งหาความหาจุดที่หมายไม่ได้เลยทำไงผู้ปฏิบัติการเสาะแสดงหาอัตถธรรมมันไม่มีครูมีอาจารย์มีผู้คอยแนะนำสั่งสอนนั่นก็เป็นอีกสถานหนึ่งนะอันนี้เราก็เห็นใจเพราะครูอาจารย์ผู้แนะนำสั่งสอนโดยอัตโดยธรรมด้วยความถูกต้องแม่นยำนี้เป็นของสำคัญมากเกิดเช่นเดียวกับหมอเถื่อนกับหมอที่โลกยอมรับนั่นแหละมันต่างกันหรือหมอเถียนกับหมอปริญญาต่างกันในระยะหรือในสมัยนี้ก็ดูไม่บกพร่องครูบาอาจารย์ผู้แนะนำต่างสอนยกตัวอย่างตั้งแต่หลวงปู่มั่นมาลงมาโดยลำดับลำดาตำหนักตำนาเราก็ได้เห็นถ้าจะเอาจริงเอาจังแล้วครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนเราก็ได้ยินได้ฟังว่าเป็นที่แน่ใจแต่ตัวเราเองเป็นยังไงมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวถ้าเป็นไปตามที่ท่านสอนนั้นมันจะผิดไปไหนนอกจากไม่เอาไหนเท่านั้นมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวคิดดูสิวันหนึ่งวันมันมีอะไรแปลกต่างบ้างเรื่องของโลกมันก็หมุนเป็นกงจักรอยู่อย่างนี้มาเป็นกลับเป็นกันแล้วแล้วตื่นลมตื่นแรงไปอะไรใครอยู่ในโลกนี้ก็ชุนมุนวุ่นวายกันอยู่อย่างนี้แล้วเห็นไหมมีเกาะใดดอนใดที่จะให้อยู่เป็นสุขสงบเย็นใจได้มีที่ไหนในบุคคลผู้ใดในฐานหรือชาติชั้นบรรณะใดมีไหมถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องอบอุ่นอยู่ภายในจิตใจแล้วใครจะหาหลักเกณฑ์ที่ไหนก็หาไปเถอะไม่มีหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้พึ่งอะไรธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหรือแร่ธาตุต่างๆมีอยู่ทมไปเหล่านี้พาใครให้วิเศษวิโสมีไหมมันติดอันนี้ทั้งนั้นแหละทุกวันนี้แล้วตั้งแต่กลับไหนกันใดมาก็ติดอยู่อย่างนี้แล้วยิ่งผิดขึ้นมาหลอกกันไปที่ไหนมีแต่ผีหลอกไปหมดแล้วเราก็เอามาหลอกเราอีกนะหาของจริงไม่ได้มีแต่ของหลอกแล้วเพลินกันไปเลยเป็นบ้ากันไปหมดทั้งชาวบ้านชาววัดวัตถุเป็นของสำคัญมากนะอย่างนี้ยิ่งออกหน้าออกตาอะไรเอะตอนนี้ขึ้นหน้าขึ้นตาออกหน้าออกตาถ้าอะไรเป็นบ้าไปด้วยวัตถุนี่อีกนะทำไม่มีครองใจไม่สัมผัสสัมพันธ์ธรรมพอที่ให้เกิดความกระหยิ่งยิ้มย่องในใจมีแต่เรื่องของโลกก็บืนตายไปอย่างนั้นมีแต่ความหิวความกระหายความโกรธก็วายมีแต่ความหวังไม่มีอะไรสนองความหวังนั่นเลยแล้วเรายังไม่รู้หรือเรายังไม่คิดอยู่หรือเรายังไม่บวกลบคูณหารบ้างหรือความเป็นในใจของเรามันเป็นอย่างนี้ทำอย่างเข้าไปมากน้อยก็รู้เองนี่นะเพียงสมาธิความเท่านั้นก็เย็นใจแล้วเนี่ยแล้วปัญญายิ่งอย่างลงไปด้วยแล้วก็ยิ่งเห็นความขาดไปแห่งอารมณ์หรือกิเลสทั้งหลายโดยลำดับลำดาพี่ก็ได้เทศเต็มสติกำลังความสามารถแล้วกับหมู่กับเพื่อน
ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับผมนี่เป็นเวลาตั้ง30กว่าปีแล้วก็เลยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรื่อยมาเต็มทั้งที่กำลังความสามารถแต่ผลที่จะปรากฏบ้างมันไม่ค่อยมีหรือไม่มีนี่สิทำไงสอนก็สอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและไม่สงสัยในการสอนซะด้วยผมไม่สงสัยผมพูดโกงเพราะเจ้าของไม่สงสัยในเจ้าของทั้งเหตุที่ดำเนินมาแล้วผิดถูกประการใดก็ผ่านมาด้วยความมีเหตุมีผลเป็นความจดจำของเจ้าของเป็นครูเป็นอาจารย์มาโดยลำดับทั้งผิดทั้งถูกในการตะเกียบตะกายที่ดำเนินมาจนกระทั่งได้รับเสกสรรว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ของหมู่ของคณะมาทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยทั้งเหตุทั้งผลได้นำมาชี้แจงแสดงบอกหมู่เพื่อนทุกแง่ทุกมุมเต็มกำลังความสามารถของตนมันก็น่าจะยึดได้นะแต่ทำไมยึดไม่ได้วิธีการหนักเบามากน้อยในการประกอบความภาคเพียรหรือการต่อสู้กิเลสก็ได้เล่าให้ฟังหมดผู้ปฏิบัติต้องสังเกตจริตนิสัยของตนจะเอาแต่ความสะดวกสบายเข้าไปว่าไปทำงานกับกิเลสความสะดวกสบายเป็นเรื่องของกิเลสเราเอาความสะดวกสบายไปสู้กิเลสได้ยังไงนอกจากนอนจมเท่านั้นกิเลสมันชอบสบายอยู่ไปกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงไปหิวโหยไปตลอดหาความอิ่มพอไม่ได้แล้วก็ยังไม่เข็ดไม่หลับทำมีความอิ่มพอไม่อยากได้ไม่อยากสนใจสมัยก็บอกแล้วแม้แต่ขั้นสมาธิก็มีความอิ่มพออิ่มตัวขณะที่จิตสงบตัวลงไปแล้วอิ่มนั่นเห็นไหมเห็นชัดเจนอิ่มอารมณ์ทั้งหลายไม่อยากยุ่งอย่างเหยิงวุ่นวายกับอะไรออกนั้นก็ก้าวทางเข้าทางด้านปัญญาเอาจับลงไปที่ตรงไหนอันนี้จังทุกขังหน้าตามันเป็นไฟอยู่ภายในกายในใจของเราทั้งนั้นเอาสติปัญญาจับลงไปจับลงไปฟาดลงไปมันก็รู้เองเพราะความจริงมีอยู่อย่างเต็มตัวไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและเรารอบหัวใจเรามันมีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นสติปัญญารอบลงไปจับลงไปทำไมจะไม่เข้าใจเมื่อเข้าใจตรงไหนตรงไหนตรงไหนมันจะขาดออกไปขาดออกไปขาดออกไปให้สิ่งที่จะมากดท่วงจิตใจก็เบาบางลงไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงขาดออกหมดไม่มีอะไรเหลือมันก็รู้อยู่ที่ใจเนี่ยก็ธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่สดสดร้อนๆจะซึ่งผู้ปฏิบัติจะพึงรู้ที่ใจของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นท่านก็บอกแล้วว่าปัจจังตตังเวหนึ่งและสันทิฏฐิโกหนึ่งบอกใครก็บอกผู้ปฏิบัตินั่นแหละธรรมนี่ไกลอยู่ที่ไหนมีไกลที่ไหนมีสูงมีต่ำที่ไหนมีอยู่ที่หัวใจมีว่าคือวันละสมัยที่ไหนมีที่หัวใจนี่เอาลงไปตรงนี้สิผู้ปฏิบัติมีเลื้อยไหลไปเลื้อยไหลไปมาก็มากมาสับปนกันแล้วเลยยุ่งไปหมดหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้อยู่เก่าก็เป็นอีกแบบหนึ่งผู้อยู่ใหม่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งมาใหม่เป็นอีกแบบหนึ่งแล้วมีตั้งแต่แบบที่น่าทุเรศนั่นจะทำยังไงผู้ปกครองเรื่องกิเลสมันออกได้ง่ายที่สุดนะก็บอกแล้วมันเร็วที่สุดไม่มีอะไรเร็วเกินกิเลสก็บอกแล้วเราตามไม่ทันถ้าไม่ดูที่หัวใจตลอดเวลาตามไม่ทันเราจะไปตื่นแต่เงาน่ะที่มันออกไปวาดภาพอยู่ข้างนอกมันเป็นบ้ากับมันอยู่นั้นหาความรู้ตัวไม่ได้เลยนี่ที่ลำบากอยู่มากนะการปฏิบัติธรรมเวลามันจิตมันอยากไปด้วยสิ่งที่อยากความเพียรก็ต้องให้หนักมือนั่นหลักเกณฑ์เป็นอย่างนั้นถ้าความเพียรไม่หนักมือก็ไม่สมเหตุสมผลกับสิ่งที่มันอยากซึ่งมันมีน้ำหนักมากกว่าความเพียรความเพียรต้องไม่หนักต้องหาอุบายพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในเรื่องความภาคเพียรอิริยาบถต่างๆพลิกตัวอยู่เรื่อยๆไม่งั้นไม่ทัน
เราจะเอาแต่ว่าสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าทำตามเวลาอะไรหรือมีโครงการหนึ่งนั้นหนึ่งนี้แล้วไม่เรื่องต้องดูหัวใจเจ้าของสิไปหาโครงการมาจากไหนกิเลสมันไม่เห็นมีโครงการมันเป็นกิเลสตลอดเวลาทำงานอยู่บนหัวใจเราตลอดมาเนี่ยเราทำงานอยู่ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรในหัวใจเราตลอดไปไม่ได้หรือมันทำไมจะทำไม่ได้กิเลสมันยังทำได้ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ได้ยังไงเมื่อพระพุทธเจ้าทำได้สาวกทำได้บริสุทธิ์ได้เราทำไมจะทำไม่ได้จะบริสุทธิ์ไม่ได้ล่ะก็เอามาสอนเจ้าของสิสิ่งที่ท่านสอนไว้ล้วนแล้วแต่ท่านเป็นไปแล้วทั้งนั้นได้ผลมาหมดแล้วจึงได้นำมาสอนพวกเราเป็นอย่างท่านสอนว่าสมาธิปัญญานี่อันนี้แหละหลักใหญ่ท่านได้ฝึกมาแล้วจนจิตเป็นสมาธิจิตพระพุทธเจ้าเป็นสมาธิก่อนผู้อื่นผู้ใดนะไปลบล้างได้ไงว่าศาสนานี้ไม่มีสมาธินะแล้วปัญญาพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก่อนผู้ใดแล้วจะไปลบล้างได้ไงว่าศาสนานี้ไม่สอนคนให้ฉลาดไม่มีปัญญามีมุตต์หลุดพ้นพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก่อนใครทั้งหมดแล้วจะลบล้างได้ไงว่าศาสนานี้ไม่มีมรรคผลนิพพานก็เต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานในศาสนานี้แล้วย่นเข้ามาหาตัวของเราคุณนำมาปฏิบัติก็เต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานในตัวของเราผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจ้านี่เป็นไปไหนขาดไปไหนไกลอยู่ที่ไหนคือที่ไหนล่าสมัยที่ไหนถ้าไม่ถูกต้มจากกิเลสเท่านั้นมันต้มมานานแล้วนานอยู่นะเหมือนอย่างเรื่องเกิดเรื่องตายก็เหมือนกันเกิดแล้วตายเล่าเกิดแล้วตายเล่าทุกดวงวิญญาณเป็นอยู่นี้ตลอดทั่วโลกดินแดนหาความว่างจากความเกิดความตายของสัตว์ไม่ได้เลยมันยังหลอกยังต้มสัตว์ตั้งหลายว่าตายแล้วสูญได้อีกเห็นไหมแล้วเราโง่ขนาดไหนดูสิเรานี้มีตั้งแต่เรื่องเกิดเพราะฉะนั้นเต็มแผ่นดินนี้เต็มโลกเต็มสามนี้เกิดมาจากความมีเอาความมีมาเกิดความสูญเอามาเกิดไม่ได้ฮะมันเอาของมีอยู่มาเกิดถ้าสีดินน้ำเลยน้ำลมไฟไม่มีเอามาเกิดได้ยังไงนะใจมีใจไม่มีจะเป็นเชื้อพามันจะพาให้ท่องเที่ยวได้ยังไงมันเชื้อจะเข้าไปอาศัยใจพาท่องเที่ยวได้ยังไงนี่มันมีอยู่ตลอดมาแล้วยังหลงหลับหูหลับตาเชื่อมันตายแล้วสูญตายแล้วสูญดูสิฮะโง่ขนาดไหนจิตใจมนุษย์เราเราเอาว่ามนุษย์เรานี่แหละสัตว์มันไม่รู้ภาษีภาษาอะไรมันไม่ควรจะอาจจะทำอะไรไม่ต้องเข้ามาบัญชีมนุษย์เราอยู่ในบัญชีที่ควรจะรู้จะเห็นจึงว่ามันโง่จะตายไปไม่ดูหัวใจเจ้าของบ้างเลยทำท่านสอนป้างป้างอยู่น่าจะเอาทำนั้นเข้ามาสอนมาดูมันก็ไม่มายอมมาดูให้แต่กี้เดียวเยียบย่ำทำลายตลอดเวลามันโกหกไปตลอดเนี่ยเนี่ยเกิดมาอยู่นี่ไม่รู้กี่กับกี่กันมันก็ให้เห็นอยู่ชัดๆอย่างนี้ยังว่าศูนย์ถ้าศูนย์ก็ได้มันโง่ขนาดไหนมนุษย์เราตัวเกิดก็เห็นอยู่ในตัวของเรานี่ในตัวนี้ไม่บกพร่องอะไรออกมาจากสำเร็จมาจากความเกิดดินน้ำลมไฟปรากฏขึ้นมานี่เห็นไหมจิตที่รู้หรือก็รู้อยู่นี่เห็นไหมแล้วยิ่งได้ปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาให้มันเห็นเป็นไปตามหลักที่พุทธเจ้าทรงสอนจริงๆแล้วด้วยแล้วหาที่สงสัยไม่ได้เลยนอกจากสลดสังเวชไปเดิมดับลงนาตรงนั้นอวิชชาปัจจยาสร้างฆาราสร้างอราปัจจยาวิญญาณังแหมละเอียดมากซึ้งมากทีเดียวกี้หัวกิเลสชัดๆๆๆๆๆๆไปเลยตัวกิเลสหัวกิเลสตัวที่พาให้เกิดตัวที่ทักจุงจิตวิญญาณลากจิตวิญญาณของสัตว์แต่ละดวงละดวงละดวงให้เกิดให้ตายให้เกิดให้ตายอยู่ตลอดทุกดวงวิญญาณนี่อวิชชาปัจจยานี่ก็เทือนหมด3แดนโลกธาตุก็เทือนอวิชชาปัจจยาของจิตแต่ละดวงละดวงวิญญาณแต่ละดวงของสัตว์นี่มันชัดขนาดนั้นนะเอาลงไปพิจารณาลงไปอวิชชาปัจจยาสังขาราถึงขั้นปัญญาแก้วกล้าสามารถแล้วปิดไม่อยู่ทะลุไปหมดเลยนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงรู้รู้อย่างนี้เองแต่ก่อนไม่ทรงรู้ไม่เห็นเพราะความยังไม่กระจ่างแจ้งพอญาณังอุดปาริปัญญาอุดปาริวิชชาอุดปาริอาโลโกอุดปาริได้กระจ่างขึ้นมาเท่านั้นแหละอากิเลสพังไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละที่นี่ทรงเอานี่แหละมาแสดงพระองค์ทรงเป็นก่อนแล้วจึงเนี่ยนำมาแสดงทั้งเรื่องของกิเลสทั้งเรื่องอวิชชาตัณหาที่พาให้เกิดให้ตายทั้งเรื่องวิมุตติหลุดพ้นที่ท่านว่าในอวิชชานั่นแหละว่านิโรโธโหตินะ
อวิชชาและอวิชชาและตะเววะเสสวิลากะนิโรธาสร้างขารโลโทเป็นต้นจนกระทั่งถึงนิโรโทโหตินั่นที่แรกอวิชชาปัญญาสร้างขาราเลือดไปก่อนจนสมุทโยโหติอันนี้เป็นเชื้ออันสำคัญที่สืบหน่อต่อแขนงกันไปแล้วล้วนแล้วเอวเมตสาเกวัลสาดุขขันธสาสมุทโยโหตินี่คือล้วนแล้วตั้งแต่สมุทัยทั้งนั้นนะที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นอวิชชาจนกระทั่งถึงนี้ท่านความหมายว่าอย่างนั้นแปลออกมาท่านี้พออวิเชอวิชชายตเววะเสสวิลคาริโลธาสร้างขาราโลโทแล้วจนกระทั่งถึงเอวเมตสาเกวัสดุขักขันธะนิโรโทโหตินี่ทั้งหมดนี้เป็นภาคนิโรธดับกิเลสตัณหาวิชาโดยสิ้นเชิงหนาน่ะคือเอามาทั้งต้นเหตุพาให้สัตว์เกิดเอามาทั้งผลแห่งความหลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงมาแสดงให้พวกเราฟังอวิชชาปัจจาสร้างขลาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมีอยู่ในหัวใจของทุกดวงนี่แหละแล้วทำไมมันจะสูญไปไหนเชื่อมันพาให้เกิดเห็นอยู่ชัดๆๆถ้าปฏิบัติให้เห็นแล้วปฏิเสธได้ยังไงก็จิตรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่ของไม่มีรู้ได้ยังไงของไม่มีเห็นได้ยังไงนี่เหมือนมันปฏิบัติหลับตาเชื่ออวิชชาจูงจมูกขาดไปมันก็เป็นอย่างนั้นทีมันยังจะถูกจูงจมูกไปอีกกี่กับกี่การรู้ว่าตายแล้วสูญแต่ละสูญตัวนั้นแหละตัวที่ถูกจูงไปที่ว่าสูญสูญน่ะมันไม่ได้สูญนี่นะนี่จูงไปตลอดเกิดตายเกิดตายเกิดตายพบน้อยพบใหญ่ไม่มีสิ้นสุดได้เลยตามท่านหลักธรรมท่านกล่าวว่าไม่มีต้นไม่มีปลายก็คืออวิชชาจูงสัตว์เรื่องของอวิชชาไม่มีต้นไม่มีปลายท่านเทียบเหมือนมดแดงไตกรอบด้งจูงสัตว์ไปให้หลงอยู่งั้นตลอดของเก่ามาแล้วกี่ครั้งกี่หนก็จำไม่ได้ไม่ลืมไปหมดไม่เห็นเหมือนจูงคนตาบอดนี่จูงไปไหนก็จูงไปเถอะถ้าไม่บอกมันเท่านั้นมันจะไปรู้ได้ไงว่าเป็นของเก่าของใหม่นะจูงไปไหนกี่ร้อยกี่พันครั้งของเก่านั้นมันก็ไม่มีทางรู้ได้คนตาบอดนะอันนี้ก็เหมือนกันหัวใจท่านลงบอดด้วยอำนาจของอวิชชาปิดบังแล้วมันก็เป็นทำนองเดียวกันมาเกิดกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันของเก่าของใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านครั้งที่ซ้ำไปซ้ำมามันก็ไม่รู้มันก็จำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันกิเลสมันจึงครอบหัวอีกว่าตายแล้วศูนย์นั่นเห็นไหมถ้าศูนย์แล้วกิเลสมันอยู่กับอะไรเมื่อจิตใจทุกดวงก็ศูนย์ไปแล้วกิเลสมันมีอำนาจมาแผ่พังพันอยู่ยังไงทุกวันนี้มันมาแผ่รัศมีอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกได้ยังไงถ้าว่าจิตใจของสัตว์โลกก็ศูนย์แล้วกิเลสมันอยู่ได้กับอะไรมันถึงไม่ศูนย์เนี่ยก็ใจไม่ศูนย์กับกิเลสมันก็อาศัยที่ใจไม่ศูนย์เช่นเดียวกับสนิมที่เกิดขึ้นจากเหล็กนั่นแหละที่ไม่มีเหล็กสนิมเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นจากเหล็กมันกัดเหล็กนั่นให้สึกให้กร่อนไปนั่นนี่กิเลสมันเกิดขึ้นจากใจมันทำลายใจให้เดือดร้อนวุ่นวายให้ทุกข์แต่ไม่คิดหายใจตรงนี้หนักผิดกันตรงนี้เท่านั้นเองมันจูงสัตว์จูงอยู่อย่างนี้เอาปฏิบัติเข้าไปถ้าท่านทั้งหลายอยากรู้เอาที่ปัญญามีหลักที่จะฆ่ากิเลสจริงๆฆ่าอาวุธที่จะฆ่ากิเลสจริงๆสติกับปัญญาสำคัญมากทีเดียวเป็นเยี่ยมไม่ห่างจากนี้ไม่ได้เลยปราศจากนี้ไม่ได้สติกับปัญญานี้หมุนตัวเป็นเกลียวเป็นเดียวกันอย่างที่ท่านว่าภาวนามยปัญญาจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาไปจากภาวนามยปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนแล้วนี่พระเจ้าทรงรู้แล้วภาวนามยปัญญาก็ทรงรู้แล้วมหาสติมหาปัญญาก็ทรงเป็นมาแล้ววิมุตติหลุดพ้นก็ทรงเป็นมาแล้วอวิชชาปัญญาสร้างข้าราก็พระองค์ก็เป็นนักเกิดแก่เจ็บตายมาแล้วจนกระทั่งถึงสมุทัยโหติพระองค์เป็นหมดแล้วแล้วทีนี้ย้อนกลับอีกว่าอวิชชาสิ้นซากไปโดยลำดับลำนาไม่มีอะไรเหลือเลยก็พระองค์ก็เป็นมาแล้วแล้วนำเรื่องนี้มาสอนพวกเรานำเรื่องความมีความเป็นความจริงนี้มาสอนไม่ได้นำความศูนย์มาสอนเราทำไมเราจึงไปเชื่อกิเลสว่าศูนย์ศูนย์ศูนย์ทั้งหมดนี่ละกองทุกข์ที่สัตว์ทั้งหลายตายกันอยู่เพราะความหลงกลมายาของกิเลสไม่ได้ยอมฟังเสียงธรรมพุทธเจ้าที่เป็นของจริงนี่เลยให้เราก็ฟังหลายฟังให้ถึงใจสินี่พูดอย่างถึงใจนั่นนี่พูดนี่เคยโดนกันมาอยู่แล้วนี่เราสู้กับอันนี้มาพอแล้วไม่ใช่เอามาพูดอย่างเปล่าๆไม่ว่าไม่ใช่นำเรื่องพระเจ้ามาพูดอันนั้นเป็นหลักฐานอันใหญ่ที่พระเจ้าทรงเป็นมาแล้วแล้วหลักฐานอันใหญ่สำคัญที่เป็นคู่เป็นพยานกันเรียกว่าสันติโกเราต้องปฏิบัติสิให้มันรู้มันเห็นอย่างนี้ทีนี้พูดอย่างอาถรรพ์ไม่สะทกสถานเพราะเป็นความจริงอย่างนี้แล้วข้อในข้อนี้เราก็
เห็นดังพระพุทธเจ้าท่านเป็นศาสดาพระองค์เดียวเท่านั้นสอนโลกได้ทั้ง3โลกทำไมจึงสอนได้ทั้ง3โลกล่ะคนอื่นใครสอนได้มีไหมก็เพราะความรู้ความสามารถของพระองค์ที่เห็นประจักษ์พระทัยนั่นเองเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่รู้อยู่นี่น่ะนี่ไหนน่ะทำไมจะไม่อาจหารเห็นอยู่เนี่ยรู้อยู่นี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนอกจากคนตาบอดไม่เห็นท่านตาดีท่านเห็นท่านชี้ให้ดูชี้ดูนี่เห็นไหมไหมเหมือนกับอยู่ในฝ่ามือนี่ดูสิดูนี่อยู่ในฝ่ามือผู้ตาดีก็หยิบได้เห็นได้ตามท่านนั่งที่ว่าอุคติตัญญูวิปยิตัญญูเนยะนี่พวกนี้รู้ได้เห็นได้เป็นลำดับนาพวกนี้หูผีหูมีตารู้ตามพระองค์พวกปัทภปรมะมันก็หมดท่ายอมไม่กิเลสลากจมูกไปขาดไปเรื่อยๆไปไม่มีสิ้นสุดเลยแต่ว่าเอาตายแล้วสูญตายแล้วสูญอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ลากพวกที่ตายแล้วสูญนี่แหละให้ไปเป็นทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาเพราะความจริงมันไม่สูญเนี่ยนั่นพระพุทธเจ้าทรงรู้หมดแล้วในเรื่องเหล่านี้อย่างที่ว่าปัญญาปัญญาอย่างที่ผมพูดตะกี้นี้เรายอมรับถึงขั้นมันเป็นของธรรมผู้ปฏิบัติทำไมจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆมันเป็นอยู่ในหัวใจเหล่านี้เป็นในหัวใจพระเจ้าฉันใดก็เป็นหัวใจเราฉันนั้นไงถ้าเรื่องฆ่ากิเลสก็เหมือนกันถึงระยะที่สติปัญญามีพอตัวแล้วมันเป็นอย่างที่ว่านี้จริงๆอยู่ไหนก็อยู่เถอะในเยาวบททั้ง4จะไม่มีปัญหาใดเลยมากีดมาขวางกิเลสตัวใดปรากฏขึ้นมาพังหมดถ้าลงสติปัญญานี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วโดยหลักธรรมชาติโดยอัตโนมัติของตัวเองเพราะอำนาจของสติปัญญาขั้นนี้มีพอแล้วเป็นเองไม่ต้องมาฝึกมาอบรมนี่ขั้นเป็นเองเป็นอย่างนั้นขั้นที่ยังล้มลุกคุกคานก็เหมือนอย่างเราท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติอยู่นี้แหละเอาเกือบเป็นเกือบตายก็ให้มันเหยียบเอาอยู่นั้นนะเหมือนกิ้งครกขึ้นบนจอมปลวกนะกิ้งไปมันกิ้งทับหัวเราต่อหน้าต่อตาเพราะเราไม่มีกำลังสามารถต้านทานมันไม่ได้นี่กิเลสซึ่งเป็นเหมือนครกก็เหมือนกันเวลามีอำนาจมากมันกิ้งทับเราอย่างนั้นเหมือนกันผมเคยเป็นมาแล้วทั้งนั้นไม่ใช่มาคุยอวดหมู่เพื่อนนะผมพูดตามความจริงบางทีน้ำตาร่วงกัดฟันน่ะเมื่อไหร่กูจะได้เอามือสักทีนะถึงขนาดนั้นนะนี่แหละที่ยกตัวอย่างเช่นอย่างข้าวที่ว่าจิตเสื่อมนั่นแหละนั่นได้เห็นประจักษ์ตัวทีเดียวทิศเข้าได้บ้างไม่เข้าได้บ้างแต่ก่อนเข้าได้สนิทเหมือนหินนะเวลามันเป็นจิตเต้นสมาธิแน่นเหมือนหินสุดท้ายมันก็มาเสื่อมเพราะความไม่รอบคอบของตัวเองไม่รู้จักวิธีรักษาดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละเฮ้เสื่อมไปแล้วตั้งปีมันเข้ามันขึ้นไม่ได้มันกลับตัวไม่ได้จะเลื่อนขึ้นแล้วเสื่อมลงจะเลื่อนขึ้นแล้วเสื่อมลงมีแต่เครียดแต่แค้นเหมือนกับว่าสู้เสือด้วยกำปั้นนั่นเองเครียดก็เครียดแค้นก็แค้นให้เสือแค้นให้เสือแต่เวลาสู้มันไม่ได้เรามีกำปั้นมันมีเล็บมีเขี้ยวมันกัดเอาตะปบเอาเลือดสาดเรามีแต่กำปั้นสู้มันไม่ได้แต่แค้นเครียดแค้นนี่พอขึ้นหัวมันได้แล้วเอาเลยเอาอีกแล้วที่นี่เทียบเขาอีกเป็นก็ประมาณหนึ่งเหมือนกับช้างเมื่อขึ้นตะพองมาแล้วขอกระหน่ำมันลงไปเลย เราจึงได้เชื่อเรื่องพระโคติกัดท่านเจริญฌานมาถึง5หน6หนเสื่อมแล้วเจริญเสื่อมแล้วเจริญถึงครั้งที่6ดวงนั้นนะถ้าจำไม่ผิดนะแต่5นี่แน่แล้วครั้งที่6ผมยังมีสงสัยอยู่นี่พระโคติกัดนั้นเนี่ยมีในประวัติในธรรมบทซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนของประเรียน3ประโยคนั่นพระโคติกัณฑ์นี่ฌานท่านเจริญสมาธิสมาบัติเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมถึง5หนจนกระทั่งถึงจะ5ตัวตายนั่นพิจารณาสิเราไม่ต้องเอาไปมากกว่านั้นเราบอกจนถึงจะ5ตัวตายนี่ก็ถึงจุดอันสมบูรณ์แล้วเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลามันเสื่อมลงไปนี่ความเครียดความแค้นนี่แหมทุกข์นี่ทุกข์แสนสาหัสไม่มีอะไรทุกข์ยิ่งกว่าในหัวใจเรานะไม่มีอะไรทุกข์ยิ่งกว่าสมาธิเสื่อมแต่ก่อนไม่ได้สมาธิไม่เป็นจิตไม่เป็นสมาธิมันก็เทียบกันได้กับคนที่เขาหาเช้ากินเย็นนั่นแหละเขาไม่เคยมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเขาจะเอาอะไรมาเสียใจเพราะความรุ่มรวมของเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเราเขาหาเช้ากินเย็นเขาสบายกว่าคนมีเงินแสนเงินล้านที่ล่มจมไปด้วยเหตุการณ์อะไรหนึ่งนั่นผู้นั้นจะร้อนมากที่สุดนี่ก็เหมือนกันคนที่ไม่เคยเจอสมาธิก็จะเอาอะไรมาเดือดร้อนนี่เคยเจอเคยเป็นมาแล้วเวลาจิตเสื่อมเนี่ยแหมร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ไหนหาความสะดวกสบายไม่ได้แต่มีอย่างหนึ่งที่น่าชมอยู่คือไม่ถอย
เอาใช้ได้เอาให้ได้เครียดแค้นเครียดแค้นเพื่อสู้จนกระทั่งถึงจิตได้เข้าสู่ภาวะเดิมแล้วไม่เสื่อมนั่นแหละที่นี่นะเอายันอย่างหนักเลยเนี่ยในชีวิตของผมด้วยในการปฏิบัติของผมก็มีพรรษานั้นที่ว่าเลยล่ะคือพรรษา99กับพรรษา10เอากันอย่างหนักมากทีเดียวพอได้จิตก็สมาธิได้ที่แล้วก็ได้บอกกับตัวเองพูดกับตัวเองเลยทีเดียวภายในจิตใจนี่แหละไม่ได้พูดออกมาออกปากปั้งๆแป้งอะไรก็ตัดสินใจกับตัวเองเรียกว่าทำความเข้าใจกับเราว่าถ้าจิตของเราได้เสื่อมคราวนี้แล้วเราต้องตายเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นู่นน่ะฟังสินี่แหละทำให้เชื่อพระโพธิสัตว์นะมันจะตายแน่ๆไม่ทราบว่ามันจะตายด้วยแบบไหนผมก็ไม่รู้นะแต่มันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ถ้าลงได้เสื่อมคราวนี้เพราะฉะนั้นเวลาจิตได้ก้าวเข้าสู่ความปกติของมันมันไม่เสื่อมแล้วจึงเอากันใหญ่เลยทีนี้ขันนำใหญ่เลยจะเป็นจะตายก็ตายแต่จิตนี่เสื่อมไม่ได้เสื่อมไม่ได้มันก็เหมือนกับนักโทษคดีโทษนะผู้ต้องหาคดีโทษถูกบังคับบีบกันตลอดเวลาจิตมันจะคิดไปไหนทีนี้เวลานั่งได้ตลอดหามลูกหามข้ามก็เพราะอันนี้เองพาให้ผมเป็นไปได้นะนั่งหามลูกหามข้ามตลอดลุ่งตลอดลุ่งตลอดลุ่งไม่รู้กี่คืนกี่คืนจะไม่ได้ติดกันดังที่เคยเล่าให้ฟังนั่นนะนี่เพราะความเครียดแค้นเครียดแค้นในทางธรรมเป็นอะไรไปเครียดแค้นทางโลกเป็นกิเลสเครียดแค้นโดยอภิธรรมเป็นธรรมไม่งั้นไม่ทันกิเลสกำลังของจิตด้านธรรมะไม่มีสู้กิเลสไม่ได้กิเลสมีกำลังธรรมะไม่มีกำลังสู้กันไม่ได้ความเครียดแค้นของกิเลสมาแบบหนึ่งความเครียดแค้นของธรรมเป็นอีกแบบหนึ่งเพื่อฆ่ากิเลสน่ะมันแก้กันอย่างนี้เที่ยงว่ามรรคแก้ฆ่าสมุทัยแก้สมุทัยล้างแทล้างสมุทัยเป็นอย่างนี้ธรรมะแก้กิเลสแก้อย่างนี้ให้ท่านทั้งหลายเข้าใจน่ะนี่พูดด้วยความแน่ใจทีเดียวไม่มีความสงสัยในการปฏิบัติตัวเองเพราะได้ผ่านมาแล้วเป็นอย่างนี้นี่ถึงเวลาจิตมีกำลังเอากันอย่างขนาดนั้นน่ะนั่งจนก้นพองเลยว่าไงพองก็พองมันไม่ได้สนใจนี่นะจะว่าอะไรไปฟาดกันซะจนความฉลาดแหลมคมในขณะที่มันจนกรอบจนมุมมันจะเป็นจะตายจริงๆมันไม่มีทางออกมันช่วยตัวเองก็เห็นชัดๆโอ้โหคนเรานี่มันไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปนะนั่นมันก็รู้ในเวลานั้นเองถึงคาจนกรอกจนมุมแล้วมันช่วยตัวเองได้นะเพราะเราก็ได้ช่วยตัวเองอย่างนั้นจริงๆไม่เคยเห็นความอัศจรรย์ของสติปัญญาที่มันจะไปได้อย่างรวดเร็วหมุนตัวเป็นเกลียวไปอย่างรวดเร็วขนาดนั้นเราก็ไม่เคยเห็นนี่แล้วได้เห็นกันแล้วจิตที่ถูกสติปัญญาหว่านล้อมรักษาไว้อย่างด้วยดีลงถึงขั้นอัศจรรย์ก็ได้เห็นแล้วในเวลาที่นั่งตลอดลุ่งนั่งตลอดลุ่งนั้นได้เห็นชัดเจนชัดเจนชัดเจนมาโดยลำดับนั่นเป็นเครื่องฝังใจฝังใจนี่พูดถึงเรื่องความเครียดแค้นให้กิเลสเป็นอย่างนั้นนะพอก็หลังจากนั้นไปแล้วก็เป็นทางด้านปัญญาเอาที่นี่ปัญญาอันนี้ไม่ต้องในบังคับถึงขนาดนั้นแหละทีนี้นะอันนี้เป็นปัญญาประเภทหนึ่งที่ได้เอาอย่างผ่านผลนี่ในชีวิตของเราก็ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นเสียแล้วในตัวของเราเองทีนี้พอถึงขั้นที่สติปัญญาก้าวเป็นน้ำซับน้ำซึมหรือเป็นน้ำไหลลินหรือโจรมาจากภูเขามันก็เห็นแล้วไม่มีเวลาเวลาเอาที่นี่นี่ละที่ว่ากิเลสอยู่ไหนอยู่เถอะที่นี่ก้าวแล้วก้าวเดินแล้วสติปัญญาก้าวเดินแล้วที่นี่เรียกว่ากองทัพธรรมสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมอุตสาหะธรรมทุกอย่างกลมกลืนเป็นเพียวเดียวกันแล้วพุ่งพุ่งพุ่งเลยนี่ใช่เรียกว่าภาวนามยปัญญาหนุนกันไปหนุนไปจนกระทั่งเป็นมหาสติมหาปัญญาหลังจากตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับขณะไหนว่าจิตนี้ได้เผลอไปมีไหมไม่มีนั่นฟังสิไม่มีไม่มีไม่มีนั่นถึงขั้นเป็นนั้นทีนี้กิเลสตัวไหนมันจะโผล่หน้ามามีแต่ค้นหากิเลสโดยท่าเดียวที่จะให้กลัวกิเลสนั้นเกิดกิเลสขึ้นไม่มีมีแต่เอาให้เจอให้เจอตัวไหนพังเลยเจอตัวไหนพังเลยนั่นจนกระทั่งมันไม่มีอะไรเหลือภายในใจมันก็รู้นี่ว่าไงเอาจนกระทั่งถึงมันลาบหมดไม่มีอะไรเหลือเลยขาดสะบั้นไปหมดระหว่างจิตกับโลกธาตุที่มันเคยสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันจนกระทั่งแกะไม่ออกหรือค้นหาไม่เจอว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นสิ่งเกี่ยวข้องจนกระทั่งไม่เจอเลยมันก็จะเอิญที่ว่าไงขาดสะบั้นจากการเห็นชัดเจนแล้วมันไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะเชื่อใครใครเป็นคนสอนไม่ทำเหล่านี้ใครเป็นคนรู้มาก่อนแล้วถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่เรารู้จากใครจากคำสอนพระพุทธเจ้าแน่ทำไมมันจะไม่ยอมรับพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายแล้วไกลที่ไหนพระพุทธเจ้ากับสาวกทั้งหลายไกลที่ไหนมันอยู่ในความจริงสัจธรรมนี้ด้วยกันทั้งนั้นแล้วเวลานี้สัจธรรมมีไหมพวกเราหรือพวกพระปลอมเหรอไม่มีหรือสัจธรรมทุกข์คืออะไรมีไหมบีบไหมหัวใจเราเอาหัวใจไม่ต้องเอามาร่างกาย
สมุทัยเป็นยังไงมันดิ้นรนอะไรบ้างเดี๋ยวนี้สมุทัยมีไหมชาติปัญญาอยู่ที่ไหนเอามาแก้กันสิฟาดกันลงไปมันแหลกเลยนี่สัจธรรมอยู่ที่นี่ตรงนี้แหละคงที่จะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมพระสงฆ์เชื่อธรรมทั้งหลายจะเชื่อที่ตรงนี้สัจธรรมเป็นที่ผิดความวิเศษขึ้นมาพระพุทธเจ้าวิเศษขึ้นด้วยอำนาจแห่งอริยสัจ4สาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายวิเศษด้วยจากอริยสัจ4เป็นเรื่องผิดเนี่ยเอาลงไปที่มันจะรู้เองไม่ต้องถามใครละเห็นอย่างชัดเจนภายในตัวของเราสงสัยอะไรนี่ถึงขั้นที่รู้มันรู้จริงๆอย่างนั้นจะว่าไงศาสนาจึงได้กล้าพูดว่าศาสนานี่สดๆร้อนๆนะสดๆร้อนๆนะไม่มีคำว่าโน้นว่านี้ว่าใกล้ว่าไกลนะอยู่ที่ในวงปัจจุบันคือสัจธรรมในหัวใจของเรานี่โดยเฉพาะเอาลงไปให้มันรู้สิมันรู้ทั้งหมดแล้วแล้วที่นี่มาเทียบเรื่องหัวใจที่มีกิเลสมาดั้งเดิมตั้งแต่การไหนๆก็ตามจนกระทั่งถึงวาระที่กิเลสได้พังออกจากใจแล้วมันต่างกันยังไงใจตรงนี้น่ะแต่ก่อนใจตรงนี้เองนะมันเป็นยังไงบัดนี้ใจตรงนี้เองเป็นยังไงมันไม่ได้ต้องไปถามใครน่ะสาธุพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็ตามไม่ทูลถามถามพระองค์ทำไมความจริงพระองค์สอนให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสงสัยที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าบกพร่องที่ไหนการสอนสัตว์โลกน่ะถ้าไม่ใช่เราเป็นผู้บกพร่องเองนั่นมันก็ลงตรงนั้นเถอะจะไปไหนวะนี่มันโมโหนั่นนี่ก็ดียังไม่ทราบว่าเป็นโมโหนี่เป็นกิเลสด้วยเป็นก็ไม่ทราบไอ้สอนหมู่สอนเพื่อนมาสอนมาแทบล้มแทบตายมันไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามันจะแสดงออกมาในสังคมของพระวัดตาพันตาเนี่ยนั้นเป็นยังไงสิ่งที่พึงปรารถนาที่สอนแทบล้มแทบตายทำไมไม่ปรากฏมันเป็นอะไรไอ้สิ่งที่พึงปรารถนามันแสดงมาหาอะไรเวลานี้มันเป็นจะเป็นงั้นเลยนะอกจะแตกการสอนหมู่สอนเพื่อนก็สอนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนไม่ได้สงสัยนี่นะใครจะว่ามากก็ตามเถอะเราอาจหารเต็มที่ในการสอนสอนหมู่สอนเพื่อนว่าเราได้สอนเต็มภูมิไม่ได้มีอะไรลี้ลับไว้เลยนะทำไมเหตุผลเวลาผลมันแสดงมามันจึงมันจึงไม่ปรากฏในสิ่งที่เราพึงหวังตามที่เราสอนนั้นมักจะแสดงเป็นเรื่องของกิเลสออกสนามมาทั้งนั้นออกแนวลบมาคือมาขึ้นเวทีต่อหน้าต่อตาให้เห็นตามหูตามตายเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะไม่กระอักเลือดออกแล้วเหลือผู้สอนนั่นน่ะท่านทั้งหลายไม่ได้คิดบ้างเหรอคราวนี้น่ะสอนก็หมดภูมิน่ะผมสอนหมู่สอนเพื่อนน่ะอยากพูดให้มันถึงลงไปอีกหน่อยเมื่อเวลาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพกระเทือนไปหมดว่ายังไงสำหรับผู้ปฏิบัติต่ออัตต่อธรรมเพื่อความสัตย์ความจริงสำหรับผมนี่เหมือนกับโลกธาตุถล่มทีเดียวแหละเพราะขาดที่พึ่งผู้จะคอยแน่คอยบอกอยู่ตลอดเวลาเพราะจิตดวงนี้ไม่ฟังใครเมื่อถึงขั้นหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วมีท่านอาจารย์มั่นองค์เดียวที่เท่านั้นพอกราบเรียนภาพท่านจะใส่ทีเดียวผางขาดสะบั้นไปเลยนี่ทำไมจะไม่หวังพึ่งท่านลงเห็นผลประจักษ์ใจอยู่ขนาดนั้นแล้วนี่ก็อยากจะให้หมู่เพื่อนได้เห็นเป็นยังไงมาเรากล้าที่จะสอนได้เต็มกำลังความสามารถของเราเพราะเราไม่สงสัยในการปฏิบัติมาตลอดถึงผลสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยความแน่ใจเราอยากพบอยากเห็นผลของหมู่เพื่อนที่ปฏิบัติมาเป็นยังไงถ้าจะสอนไม่ได้จริงก็ให้มันรู้สิว่าเรานี่หมดภูมิสอนไม่ได้โอ้ลูกศิษย์นี่ภูมิเก่งกว่าเราวะเราสอนไม่ได้ใครเรารู้เดี๋ยวนี้มันยังไม่เห็นนี่นะมันเห็นแต่เก่งแต่ของไม่เป็นท่าสิไอ้ทั้งนั้นของไม่เป็นท่าแล้วมันเก่งไอ้สิ่งที่เป็นท่าสิ่งที่เรามุ่งหมายที่อยากให้เป็นมันไม่เห็นมันไม่เก่งกว่าครูเนี่ยเราอยากให้มันเก่งตรงนี้นะเราให้เราเลยยอมรับว่าโอ้หมดแล้วหมดภูมิแล้วสอนไม่ได้แล้วนี่เก่งมากแล้วเลยครูแล้วมันไม่เห็นนี่เป็นยังไงกองมหาสมบัติถ้าจะเทียบแล้วก็จะมีอะไรเท่ากองมหาสมบัติที่อยู่ในใจทำไมจึงถูกมูดถูกพูดคือกิเลสมันครอบเอาไว้หมดไม่มองดูมองไม่เห็นเลยนี่สิมันแปลกมากเลยถ้าพระเจ้าประกาศป้างลงตรงนั้นลงตรงนั้นเพื่อให้พังลงไปแก้พังลงไปสิ่งที่มันจอมปลอมมันปกคลุมหุ้มห่ออยู่นั่นน่ะมันเราจะเห็นทองทั้งแท่งอยู่นั่นน่ะเนี่ยถ้าเทียบอุมาเป็นอย่างนั้นอยู่นี่น่ะชี้ลงตรงหัวใจนี่ไม่ชี้ไปไหนนะสัจธรรมแท้อยู่ที่ใจกายเหล่านี้เป็นสัจธรรมนอกอันหนึ่งเป็นเครื่องประกอบเช่นยังชาติปิทุขาชราปิทุขานี่ก็เป็นสัจธรรมกายมันเกี่ยวโยงกันแล้วสุดท้ายก็กลงไปหากิจตั้งที่ว่าอวิชชาปัญญานั่นน่ะตัวสัจธรรมเอก
อริยสัจสี่เอกสมุทัยชั้นเอกนั่นแหละคืออวิชชาปัจจยาซึ่งมันครอบจิตอยู่โดยเฉพาะนั่นน่ะนั่นเรียกว่าอริยสัจชั้นเอกเหรอเยี่ยมอยู่ในนั้นน่ะยอดกษัตริย์วัฏจักรอยู่ตรงนั้นสติปัญญาถ้าไม่ถึงขั้นที่ควรจะพังถ้าทำลายได้จะไม่เห็นจะไม่ได้ทำลายแต่เมื่อถึงขั้นแล้วเอาไว้ไม่อยู่พังหมดฮะการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแล้วเดี๋ยวนี้เหนื่อยมันเก่งกล้าสามารถนะพระศาสดานั้นมันเร็วที่สุดนะพระออกหน้าออกตาเลยนะสั่งนั้นสั่งนี่เข้ามายุ่งในวัดซื้อนั้นซื้อนี่นะอย่ามายุ่งนะในวัดนี้ไม่ได้มายุ่งกับสิ่งนั้นนะผมไม่สอนให้ยุ่งสิ่งนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างในนี้มันพอเป็นพอไปทุกอย่างแล้วไม่มีที่ไหนจะท่วมมากกว่านี้นะนี่ได้เที่ยวทั่วประเทศไทยแล้วเที่ยวไปหมดนะมันบกพร่องอะไรพอที่จะวุ่นนะนั่งหนาเอาเป็นเนื้อเป็นหนังเอาสำนักหนาฮะส่วนอาจารย์ทำให้เป็นเนื้อเป็นหนังให้เป็นเรื่องฝากเป็นฝากตายกับอาจารย์ทำจริงทำไมไม่เห็นตากฏสิ่งนั้นคารวาสเขาก็ทำกันอยู่แล้วมันไปแย่งกิจการขี้หมูขี้หมาของคารวาสมาใช้ทำไมพระเหล่านี้อันที่อันหนึ่งที่ว่ามันไม่ยอมถอยนะเครียดแค้นนั้นเอามาเป็นกำลังใจจะเอามันให้ได้นะนี่มันเครียดแค้นอย่างนั้นนะไม่เครียดแค้นอย่างที่ถอยนะพอมันถึงขั้นของมันแล้วมีลั่งมาอยู่เลยล่ะมันเวลาทำอำนาจของธรรมมันมีแล้วธรรมมีกำลังแล้วธรรมเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วมันก็เหมือนกับกิเลสมันเป็นตัวของมันน่ะกระดิกมาแพ้จับหัวใจเป็นกิเลสทั้งนั้นน่ะถ้าไม่มีสติดูไม่รู้นะนั้นกระดิกออกมาในความคิดความปรุงเรื่องอะไรๆนี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งร้อยเหมือนวัวปากคอกของตอนไหลออกอยู่ปากคอกกิเลสทั้งนั้นไหลออกไหลออกเที่ยวหากินบ้วนเปลี่ยนเพลินผ่านเพลินผ่านนี่เวลามันมีอำนาจกิเลสมีอำนาจเป็นอย่างนั้นทีนี้พอทำมีอำนาจมันก็แบบเดียวกันมีแต่ทำออกได้เห็นได้ยินก็ตามไม่ได้เห็นได้ยินไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเป็นเหตุเป็นผลกระทำก็ตามเถอะนะเรื่องหัวใจนี้เพราะมันอะไรมันก็มีอยู่ในนี้แล้วมันขึ้นมันเองมันเป็นเหตุเป็นผลมันทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องว่าการต่อสู้ก็เหมือนกับว่าชุนมุนหรือตะลุมบอลแล้วจะหาเหตุหาผลไม่ได้เวลาตะลุมบอลกันอันนี้ระหว่างกิเลสกับธรรมเมื่อละธรรมมีกำลังแล้วก็หาเหตุหาผลไม่ได้เหมือนกันนะเรื่องฆ่ากิเลสด้วยเหตุผลกลไกอะไรหาเหตุหาผลไม่ได้คือเราไม่หาเนี่ยมันหมุนของมันติ้วอยู่นั่นเลยอยู่ที่ไหนกิเลสมันก็พังอยู่ที่ไหนกิเลสมันก็พังไหนกิเลสอยู่ที่ไหนปัญญาก็เกิดอยู่นั้นตลอดเลยนี่ถึงขั้นเป็นขนาดนั้นนะผมจึงได้ยอมพระพุทธเจ้าโอ้โหเป็นอย่างนี้อ๋อนี่จริงเป็นเรื่องวิชาธรรมประเภทนี้จึงเป็นวิชาธรรมฆ่ากิเลสนั่นมันลงความจำได้ไหมลูกสาธุเราไม่ได้ประมาทนะมันเป็นเพียงเป็นปากเป็นทางเพราะนั้นเอาจริงเอาจังมันไม่ได้นะความจดความจำมาแต่เราไม่ได้ประมาทว่าไม่เกิดประโยชน์นะหากเป็นปากเป็นทางแล้วเวลามันจะเป็นตัวจริงจริงเป็นองค์สัจธรรมจริงๆคือปัญญาจริงๆสติจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละพุ่งมาอยู่ที่ไหนก็เกิดอยู่ที่ไหนก็เป็นอยู่ตลอดเวลาล่ำไม่ได้คิดให้เป็นก็เป็นตั้งใจไม่ตั้งใจก็เป็นถึงขนาดที่ว่าล้างเอาไว้ฟังที่ล้างเอาไว้คือมันเพลินในงานในการฆ่ากิเลสในการขุดค้นหากิเลสนั่นเป็นงานของจิตล้างก็คือว่าให้เข้าสู่สมาธิสงบพักเอากำลังนั่นคุณง่ายพอปิดออกจากที่สงบแล้วมันก็มีกำลังพอออกจากที่สงบปั๊บนี่พุ่งเลยนะพุ่งจนบางทีมันคิดผมก็ไม่ลืมเรื่องอย่างนี้อะไร
ไอ้นี่มันร้อนเลยนี่ไงอยู่ไม่เป็นสุขไอ้นี่ลุกดิกลุกดิกไอ้อ้วนมาไหนฮะไอ้อ้วนไม่เห็นเป็นมึงวะมึงทำไมลุกดิกลุกดิกนั่นฮะไอ้ดวดไอ้อ้วนนั่นนี่อ้วนท้อนี่น่ารักเลยละฮะอ้วนเท่านั้นมันดีแบบนึงไอ้อ้วนอาถรรพ์อย่างมันดีคนละแบบเลยถ้าดูสนุกดูนะนิสัยของสัมดูเรียกมันเหมือนมันลูกเป็นลูกพระนะรักยังไงแต่ก่อนมันอ้วนมาที่แรกตัวอ้วนมาขี่รถไปหมดในบ้านยิ้มกายนะพอขึ้นมาขี่รถนี่ต้องเช็ดต้องล้างเลยนี่มาที่แรกตัวอ้วนหูตุบตุบเลยติดปากเรียกไอ้อ้วนอ้วนเวลามันเหนื่อยสติปัญญาทำงานมันเหนื่อยอ่อนไปหมดนะอ่อนอยู่ภายในนี่มันไม่ถอยอยู่กำลังใจหนีไม่ถอยถึงต้องได้คิดถึงได้คิดกับได้คิดว่าเมื่อไหร่นะมันถึงจะหยุดที่เรามันย้อนหลังคิดไปย้อนหลังไปที่เราคาดความคาดกับความจริงมันต่างกันความคาดกันนี่เราคาดกันนี่ไว้แต่ก่อนว่าการบำเพ็ญเพียรนี่พอจิตละเอียดก็เท่าไรแล้วความเราความเพียรก็จะละเอียดไปละเอียดไปแล้วก็ค่อยสบายไปสบายไปเรื่อยเรื่อยแล้วคิดไปมันนี่นะนี่เราคาดเอาไว้แล้วความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นเวลาสบายก็สบายเช่นอย่างจิตเป็นสมาธิก็สบายนอนอยู่เหมือนหมูสิฆ่ากิเลสตัวเดียวก็ไม่ได้พอออกทางด้านปัญญาออกไปไหนมีแต่ออกฆ่ากิเลสนั่นนั่นนี่มันก็เพลินพอเพลินแล้วก็ไปใหญ่เหนื่อยเพลียทำงานแล้วก็เมื่อไหร่มันจะได้หยุดสักทีนี่คือว่าแต่ก่อนเนาะมันจะค่อยสบายไปสบายไปมันไม่กลับมันกลับวนข้ามไม่ได้เป็นอย่างนั้นว่าความจริงแล้วคือการต่อสู้มันจะเป็นความสบายเมื่อไหร่เหมือนกันต้องมวยต่อยกันเนี่ยระหว่างทำสติทำปัญญาทำกับพี่เดียดฟัดกันก็มันก็เหมือนกันมันเอาความสุขมาจากไหนมันก็ที่นี่มันอดที่ไม่ได้ที่ว่าโอ้ที่เราคิดว่าจิตมีความละเอียดล่อไปเท่าไหร่ความเพียรก็จะละเอียดไปละเอียดไปความสุขก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ทีนี้มันว่าแล้วนะตำหนิเจ้าของหรือตำหนิอันนั้นว่าเราคาดไว้นั้นกับความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นอันเดียวมันไม่ได้เหมือนกันนี่นะมันเป็นคนละโลกนี่หลังจากนั้นมาก็เมื่อไหร่มันจะได้อยู่สบายสินะทุกวันชุนมุนอย่างนี้ตลอดเราก็วิตกได้ชั่วคู่เดียวยามเดียวเท่านั้นนะพออยู่ที่วิตกภาพมันก็พุ่งอย่างนี้แหละนั่นมันเป็นเองเหมือนกันอย่างนั้นนะพุ่งหมุนติ้วอยู่เนี่ยจนกระทั่งมันไปสุดฤทธิ์มันพอมันไปสุดฤทธิ์มันจริงๆแล้วไม่บอกมันก็หยุดเองเนี่ยสุดฤทธิ์มันก็คืออันนี้มันก็เป็นหลักธรรมชาติมันเป็นความจริงเหมือนกันพอสุดฤทธิ์แล้วมันก็อยู่เป็นเองไม่ต้องบังคับให้อยู่ที่บังคับให้หยุดไอ้เรื่องสติปัญญาประเภทนั้นมันหยุดเองเนี่ยก็เป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งนี่จึงว่าหลักความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่ไอ้ที่ว่าพิจารณาตามความจริงมันเป็นอย่างนี้ความจำความคาดความหมายเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นความจำความจริงจึงไม่เหมือนกันต่างกันมากเหมือนเราได้ยินเพราะว่านั่นเป็นนั่นนั่นเป็นนั่นอยู่ที่นั่นที่นี่นั่นเป็นความจำเวลาไปดูแล้วไปเห็นความจริงไปเห็นธรรมชาตินั้นตามความจริงไปยินสิ่งนั้นตามความจริงแล้วมันไม่เหมือนกันนี่อย่างนี้แหละที่ว่าความจำความจริงไม่เหมือนกันพอไปสุดฤทธิ์มาแล้วมันก็เหมือนคนไม่แล้วพูดอะไรก็พูดไม่ถูกนะ
เป็นคนละโลกไปเลยว่างั้นน่ะกับความเคยเป็นหมุนอยู่ที่จะว่าไม่มีปัญญาหรือมันก็มันไม่ใช่มันอยู่เฉยอยู่นั่นที่นี่สักแต่ว่ารู้อยู่นั่นจะไปยุ่งของอะไรก็ไม่อะไรก็ไม่จะไปคิดพิจารณาพวกข้าวิเดตัวอะไรก็ไม่อีแหละไม่สนใจอะไรกับอะไรนี่เราเดินยงกลมไปเห็นยิ่งจกยิ่งกาไปเล่นกับมันอยู่ใช่ไม่ใช่เดินยงกลมมันอะไรก็ไม่รู้แต่เล่นนั้นมันทำมีความหมายหนึ่งนะเล่นเพราะความสงสารมันอย่างสัจธรรมอย่างถึงวัฏจักรวัฏจิตอยู่ในใจของสัตว์นั่นจิตมันเจาะไปตรงนั้นนะมันถือนั่นเป็นหลักใหญ่เล่นกับสัตว์มันก็มีอย่างนั้นนะไม่เล่นแบบเพลิดเพลินเหมือนอย่างที่เคยเป็นเคยนั้นมาแต่ก่อนมันผิดกันอะไรอันนี้ไหนวันขึ้นมาสองหรือหมื่นนะที่เท่าไหร่เนี่ย